ข้อ13-16ง่ายกว่าเมื่อกี้นะทำไมถึงเพราะหาเนยงกว่าเยอิชชิิฮาดาแปลว่าคัตตาตาเราต้องได้ยินประโยคที่เหมือนเป๊ะเป๊ะเลยอันนี้ต้องเหมือนเป๊ะเลยนะได้ยินคือคำตอบเลยแต่สิ่งที่เขาจะเอามาหลอกคืออะไรเขาใช้คำเหมือนเช่นโจทย์บอกว่าซูดีฮาดาแต่ช้อยจะเปลี่ยนเป็นโคชิดาแต่ถามว่าความหมายเหมือนกันไหมความหมายเหมือนกันเขาพูดว่าซาดาแต่โจทย์อาจจะเปลี่ยนเป็นคูเมฮาดาถามว่าความหมายเหมือนกันไหมความหมายเหมือนกันแต่ไม่ได้ใช้คำเป๊ะๆเสมอไปนะแต่ความหมายเหมือนเดิมเลยนะต้องเหมือนเป๊ะเลยนะเวลาถูกสถานที่ถูกคนทำเป็นผู้หญิงคนทำเป็นผู้ชายทำเป็นรูปปัจจุบันหรือรูปอดีตหรือบางทีมันเป็นรูปอนาคตนะคือต้องเหมือนเป๊ะๆเลยจำพัดการอ่านที่เราทำได้เนาะหาข้อเหมือนอะจำได้เนาะแนวเดียวกันเลยต้องเป๊ะเลยนะเวลาสถานที่ประธานกรรมเหมือนเป๊ะเลยทำคนเดียวทำกับเพื่อนทำกับใครอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ครูว่าง่ายกว่านะเพราะเมื่อกี้ยังต้องนั่งฟังและเดาต่อว่าโอ้ยอันไหนทำแล้วอันไหนผู้ชายจะทำอันนี้เป๊ะเลยนะแต่ดูดีๆว่าผู้หญิงทำหรือผู้ชายทำโอเคนะคะมาดูช้อยทีละอันนะจับแค่สี่อย่างที่เขาพูดนี้นะข้อหนึ่งบอกว่ายาจานึ่นชิมรีฮักกว่าชิมนีฮักกว่าฮักแซงอีดายอจาเนี่ยเป็นนักเรียนกว่าก็คือคณะชิมรีฮักสมมติเราไม่ได้ไม่เป็นไรนะก็คิดว่าผู้หญิงเป็นนักเรียนคณะนี้หรือเปล่าเช็คแค่นี้ก็พอชิมนีฮักแปลว่าคณะจิตวิทยาสมมติว่าตอนสอบไม่ได้ก็ดูแค่ฟังว่าผู้หญิงเรียนคณะนี้หรือเปล่าก็พอแล้วนะคะข้อสองเนาะยาจานึ่งซูกังชินฉองเออฮาจีโมทัสดาผู้หญิงเนี่ยจีโมทัสดาผู้หญิงไม่สามารถถูกต้องผู้หญิงไม่สามารถชิงช่องสมัครตูกังสมัครบรรยายเหรออบรมฟังการบรรยายซูคือเขาไม่ได้เป็นครูนะเขาไปนั่งฟังนะนะคะซูจริงๆแปลว่ารับคังก็คือคังยีรับการบรรยายความหมายก็คือคังยีได้ถึกตานะคะถ้าแปลตรงตัวนะผู้หญิงถึกนะผู้หญิงไม่สามารถสมัครรับฟังการบรรยายนะคะใช่ไหมผู้หญิงสมัครได้หรือสมัครไม่ได้ใครที่สมัครไม่ได้ผู้หญิงหรือผู้ชายที่สมัครไม่ได้หรือสมัครได้ทั้งคู่นะคะข้อ3นามจานึ่นชิมรีชิมนีฮักเกรุนซูออเบมันสุคัตตาผู้ชายมันสุขแฮตตามันจบแฮตตาผู้ชายพอใจค่ะผู้ชายพอใจเหรอพอใจถูกต้องค่ะพึงพอใจในห้องเรียนสวบในวิชาเรียนชิมไออะไรนะจิตวิทยาต้องค่ะเครุนก็คือได้ไหมหมายถึงเพื่อพื้นฐานนะคะจิตวิทยาพื้นฐานถูกต้องเนาะอาจารย์ beginner level นั่นหมายช่องเนี่ยวิชาวิคลาสวิจิตวิทยาพื้นฐานถ้าแปลตรงตัวเนาะนะคะตำแหน่งเรียงสลับกับภาษาไทยนิดนึงวิชาจิตวิทยาพื้นฐานนะคะต้องค่ะก็ไปดูว่าผู้ชายพอใจไหมหรือผู้ชายไม่พอใจเอาแบบเป๊ะๆเลยนะนี่หาเป๊ะๆเลยนะข้อ4นะคะนามจานึ่นยอจาว่าชิมนีหักเครนซูออเบอร์ทือรอตตาเหมือนผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเข้าเรียนคลาสจิตวิทยาพื้นฐานแล้วด้วยนะแล้วทั้งคู่นะนะคะทั้งผู้ชายและผู้หญิงต้องดูว่าผู้ชายเรียนหรือยังผู้หญิงเรียนหรือยังนะคะใครสมัครไม่ได้
ใครสมัครได้นะคะใครเป็นนักเรียนวิชาจิตวิทยาลองฟังดูเนาะจับแค่รายละเอียดพวกนี้นะคะพร้อมนะครั้งเดียวนะคะไปแล้วไป다음을듣고내용과일치하는것을고르십시오한번읽겠습니다13번민수야너작년에심리학개론수업들었지응진짜좋았어너도그수업들으려고수강신청은했는데다른학과수업이라걱정이돼서그수업내용도재밌고어렵지않아서괜찮을거야จบแล้วค่ะจับได้ไหมข้อที่หนึ่งผู้หญิงใช่นักเรียนของคณะจิตวิทยาหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เพราะอะไรไม่ใช่เหมือนกับว่าเขาถามผู้ชายว่าชังยอนปีที่แล้วอ่ะผู้ชายได้เข้าเรียนคลาสนี้หรือเปล่าผู้ชายได้เข้าเรียนคลาสนี้หรือเปล่าแปลว่าผู้ชายได้เรียนไหมผู้ชายบอกว่าเหมือนได้เรียนแล้วก็บอกว่ามันดีมากเลยป่ะดีใช่ไหมแปลว่าข้อสี่เก็บไว้ไหมผู้ชายกับผู้หญิงเคยเรียนด้วยกันแล้วไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เนาะข้อสี่ไม่ใช่แล้วเนาะสุบยังไม่ตอบกูเลยสรุปแล้วรู้ได้ไงว่าผู้หญิงไม่ใช่นักเรียนของคณะจิตวิทยาเพราะเหมือนกับผู้ชายเหมือนบอกว่าอะไรนะมันคือเหมือนมันไม่ได้ยากมันไม่ใช่มันไม่ได้ยากมันสนุกอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายมีพูดมันไม่ยากมันไม่สนุกมันดีนี่ก็สิ่งที่ผู้ชายพูดเนาะใช่ใช่แปลว่าผู้หญิงพูดว่าอะไรถึงเราถึงรู้ว่าผู้หญิงไม่ใช่นักเรียนคณะนี้เหมือนเขาจังเหมือนกังวลอะไรสักอย่างเขากังวลเพราะเขาพูดเลยนะว่ามันเป็นวิชาของคณะอื่นคาดินฮักกว่าเขาพูดเลยว่าเป็นวิชาจิตวิทยาเนี่ยเป็นวิชาของคณะอื่นเขาพูดแบบนี้แปลว่าข้อหนึ่งก็เลยไม่ใช่ผู้หญิงพูดเองว่าวิชานี้ไม่ใช่คณะของเขาถูกไหมนี่คือสิ่งที่ผู้หญิงพูด2กับ3ข้อ2คือผู้หญิงไม่สามารถสมัครได้ผู้หญิงสมัครทันไหมเทอมนี้จิตวิทยาผู้หญิงลงเรียนทันไหมคะวิชานี้เหมือนเขาสมัครจะฟังบรรยายอะไรสักอย่างนะคะตอนที่2อะแล้วที่เราได้ยินยังไม่สมัครแล้วมาคุยกันเรื่องนี้ทำไมเนี่ยไปคุยกันเรื่องอื่นสิใช่ไหมจะมาคุยเรื่องวิชาที่เราไม่ได้สมัครทำไมเขาสมัครได้นะคะข้อ2ก็เลยไม่ถูกเหลือข้อ3ผู้ชายรู้สึกพึงพอใจกับคลาสนี้ถูกหรือไม่ถูกถูกไหมถูกผู้ชายบอกเมื่อกี้ที่เราจับได้ใช่ไหมดีไม่ยากสนุกก็สนุกถูกต้องเนาะนี่คือความหมายคือไม่ได้เหมือนเป๊ะแบบคำอ่ะนะไม่ใช่ว่าเป๊ะแต่ว่ามันก็คือความหมายนั้นนั่นแหละถูกไหมนะคะสนุกก็คือพอใจเนาะนะคะเราชอบเรารู้สึกดีเรารู้สึกไม่ยากก็คือความหมายนี้นะคะนะแต่ความหมายก็เหมือนเดิมอันนี้นะคะโทษทีอันนี้มาดูกันเนาะว่าเมื่อกี้เราดูอะไรไปแล้วบ้างนะคะมินซูยะผู้หญิงมินซูยะน้องชังหยอนเน่심리아맞아요심리학개론수업준러지민수야เธอเมื่อปีที่แล้วได้แบบได้เข้าเรียนคลาสจิตวิทยาพื้นฐานไหมผู้ชายบอกว่าจินจาโชชูอาซองนอดูคือซูออฟทูนทูรูรอโกก็แบบก็ดีจริงๆ
จริงน่าจะชอบมากเลยเนาะนะคะดีจริงๆแล้วเธอล่ะแบบได้เข้าเรียนแบบอือเดียวกูอือเดียวกูอือเดียวกูแกมากเลยค่ะอือเดียวกูหาดาเพื่อนอือเดียวกูแปลว่าเพื่อนน้องจริงเขาละหาดาไว้เนาะนะคะอือเดียวกูหาดานี่หมายถึงตั้งใจที่จะนะคะนี่เป็นการมาถามความตั้งใจเขาละหาดาไว้นะนะคะเขาละหาดาไว้ตั้งใจที่จะเขาเรียนคลาสนี้ด้วยหรือเปล่าที่เขาพูดถึงอยู่คือชิมนี้หักนะผู้หญิงบอกว่าซูจังชินฉองนุ่นซูกังชินฉองนุ่นแฮทนึนเดทารึมฮักกวาซูออบีราคอกจองี่เคซออันนี้ก็เลยผิดตรงนี้เนาะนะคะจริงๆภาษาเกาหลีมันชอบละเนาะนะคะตรงนี้คือซอนะนะคะเขาละอาออซอเอาไว้นะถ้าอยู่ดีๆมันเขียนแค่แบบอาโอเฉยๆอีราเฉยๆให้นึกถึงอาออซอไว้เลยนะนะคะจริงๆตรงนี้คือเพราะนะอันนี้นะคะเพราะมาดูทีละขั้นเนาะตัดทีละขั้นทีละขั้นไปเนาะข้างหน้าเขาบอกว่าบอกว่าก็เหมือนกับว่าก็สมัครเข้าฟังบรรยายอยู่นะแต่ว่าเป็นอะไรคลาสทักกว่าแปลว่าคณะคณะเพราะว่าเป็นแบบคณะที่แตกต่างก็เลยเหมือนกับกังวลเขาบอกของเอาไว้ด้วยจริงๆนี่คือของทาดินักกว่าเอ้ยชอบคลาสของคณะอื่นทาดินแปลว่าอื่นเลยก็ได้นะคะทาดินบวกคำนามแปลว่าคำนามคลาสของคณะอื่นคณะอื่นก็เลยเป็นไงคะกังวลกังวลถูกต้องเนาะนะคะผู้ชายบอกว่าคือสวบแมยงโดเชมิสโกยอร์จีอันนาซอแฟนฉันนุ่มกอย่าคลาสเนี้ยเนื้อหาเนี่ยสนุกและแล้วก็ไม่ยากเพราะว่าไม่ยากก็เลยเพราะว่าไม่ยากก็เลยโอเคไงคะจะโอเคจะไม่เป็นไรหรอกนะคะจะดีเองอย่างเงี้ยเนาะนะคะอันนี้ก็เรื่องที่เขาคุยกันเพราะฉะนั้นที่เราตัดไปเนาะผู้หญิงพูดเองเลยว่าวิชานี้เป็นของคณะอื่นนะคะผู้หญิงบอกว่าสมัครได้ผู้ชายบอกว่าดีไม่ยากสนุกแปลว่าพอใจผู้หญิงกับผู้ชายเรียนด้วยกันอันนี้ไม่ถูกนะคะเพราะว่าผู้ชายเรียนแล้วแต่ผู้หญิงยังไม่ได้เรียนนะผู้ชายเรียนปีที่แล้วแต่ผู้หญิงยังไม่ได้เรียนเพิ่งสมัครยังไม่ได้เรียนเลยนะคะอันนี้พอโอเคเนาะนะคะรู้สึกว่าหลังจากที่พออ่านช้อยก่อนแล้วให้ตั้งใจฟังจับแค่ตรงที่เราอ่านทำได้ดีขึ้นมากๆเลยเนาะก่อนหน้านี้ได้แต่ทำแล้วทำอะไรไม่รู้เหมือนกันทำแล้วนะดีขึ้นมากๆนี่คือวิธีการทำนะคะนะแต่ว่าเนี้ยครูไม่ค่อยห่วงเพราะข้อดีของคุณนาคือเป็นคนที่อ่านไวถ้าคนที่อ่านช้าครูก็กังวลเหมือนกันนะว่ามันจะอ่านช้อยทันหรือเปล่าจะทันเสร็จก่อนที่เขาจะพูดหรือเปล่าถ้าเราเป็นคนอ่านไวไม่ต้องกลัวก็อ่านไปก่อนแล้วเก็บข้อมูลไว้แล้วฟังแค่สี่อย่างที่เขาพูดนี้นะคะว่าข้อไหนเหมือนเป๊ะๆนะข้อหนึ่งเนาะโนราจารังแทวานุนอูฮูเอฮันดาการแข่งขันโนแรการแข่งขันร้องเพลงชารังได้ไหมคะชารังจ้าชารังแปลว่าความภาคภูมิใจนะคะจริงๆไม่ต้องมีก็ได้นะมันเป็นเหมือนชื่อการแข่งขันเอามาหลอกเราเฉยๆโนเรเทเวก็ได้เนาะการแข่งขันความภาคภูมิใจในการร้องเพลงคือมันใส่มาอย่างนั้นแหละใส่ให้เรางงๆบางทีก็เขียนขอดกีเทเวการแข่งเดินก็ได้มันต้องมาเขียนขอดกีซารังเทเวการแข่งเดินแห่งความรักอะไรเนี้ยคือใส่มาหลอกไปงั้นแหละเนาะนะคะหลักๆคือโนเรกับเทเวนะแข่งขันร้องเพลงนะจะทำตอนบ่ายว่ายากไอ้เรื่องเวลาเนี่ยเห็นเวลายากเลยเนาะเวลาสถานที่ดูดีๆนะบ่ายหรือเช้านะคะข้อสองเนาะออุลิมชุกเจนึนชอนหยอกเ
시작한다. นี่เป็นชื่คอืที่อมันหลอกไปงั้นแหละนะคะชุกเจแปลว่าขอบคุณลืมชุกเจอแปลว่ากิจกรรมเทศกาลเทศกาลไปตรงไปตรงเทศกาลชื่อออุลินถ้าแปลตรงตัวนะออุลิดาแปลว่าความเข้ากันได้ดีอ่ะใชนะ่คะใช่นะแต่ว่ามันเป็นชื่อเทศกาลมันเอามาหลอกไปงั้นแหละไม่ต้องตกใจนะเทศกาลชื่อออุลินนะคะยังไม่รู้ว่าจัดเทศกาลอะไรนะเทศกาลที่ชื่อออุลินการเข้ากันได้เนี่ยนะคะจัดตอนไหนเริจ่ะมเรติ่อนมตอนเย็นเริ่มตอนเย็นใช่หรือไม่ใช่เริ่มตอนไหนไปฟังเวลานะอันนี้ดูเหมือนน่าจะเน้นเรื่องเวลาเนาะข้อนี้ข้อสามโอนแฮชอลมูโรยาจีชังนี่ยอรินดาเหมือนไอ้ประธานกิริยยายาชีจังนี่จะเปิดเปิดเก่งมากเปิดอะไรชอึมเปิดอะไรยาเชปิติังดโดยเปิดยาชิตังคืออะไรคะชียาชชีตลาดตลาดตยลาาดกลางคืนเหรอคะถูกต้องค่ะยามาจากยากันแปลว่าเวลากลางคืนยากันก็คือพัมนั่นแหละชนิะกคาะตลาดกลางคืนเปิดยังไงคะชอึเปิดชออึมเป็นครั้งแรกในปีนี้เหรอคะถูกต้องไปฟังดูว่าปีนี้ปีแรกหรือเปล่าหรือเคยเปิดแล้วปีที่แล้วหรือเขาพูดว่าปีที่แล้วปีแรกหรืออะไรเงี้ยไปฟังดูนะเขาบอกตลาดกลางวันหรือตลาดกลางคืนไปฟังดูข้อสี่นะคะซูยองจางเงินนนรีทออันเนซอนชีเชสตาสระว่ายน้ำเนื้อสาวว่ายน้ำกิริยาชอนจีเชดาอันนี้แปลว่าอะไรติดตั้งจะติดตั้งอยู่อันอยู่ในสนามเด็กเล่นเหรอคะปกติซอนชีเทดาหมายถึง install ติดตั้ง set up อย่างเงี้ยในที่นี้น่าจะไม่ใช่สระว่ายน้ำที่เป็นสระว่ายน้ำจริงๆอ่ะนะคะเพราะเขาใช้คำว่าติดตั้ง set up น่าจะเป็นสระว่ายน้ำที่ขุดแบบชั่วคราวหรือสระว่ายน้ำแบบยางอ่ะเนื้อของเนาะที่มันแบบเอามาติดตั้งเพิ่มภายหลังได้ไปดูดีๆว่าติดตั้งอะไรติดตั้งที่ไหนข้างในหรือข้างนอกหรือข้างๆสนามเด็กเล่นหรือว่าโนริท่อมาอยู่ข้างๆสระว่ายน้ำหรือสระว่ายน้ำมาอยู่ข้างๆโนริท่อหรืออะไรเงี้ยดูดีๆนะนะคะ그래서아마내용을봤을때는막노래대회도있고축제야시장수영장놀이터는보니까전체적으로는축제에대해서뭔가설명해주는내용이나올것같아요อันนี้เนาะอันนี้ยืนสอบใบให้ว่าน่าจะเป็นเรื่องของมีการประกาศเกี่ยวกับเทศกาลอะไรสักอย่างมีตลาดไม่รู้ตลาดกลางวันหรือกลางคืนเนาะน่าจะมีสนามเด็กเล่นด้วยน่าจะมีสระว่ายน้ำด้วยน่าจะมีแข่งร้องเพลงด้วยหรือไม่มีก็ไม่รู้เนาะน่าจะมีประมาณนี้แต่ดูดีๆว่าอะไรทำตอนไหนนะคะทำปีแรกหรือทำปีที่เท่าไหร่ตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนหรือตอนเย็นหรือตอนบ่ายหรืออะไรนะคะลองดูเนาะพวกนี้14บอนจุมินยอรบุน내일은우리아파트에어울림축제가있는날입니다놀이터옆에아이들을위한미니수영장이설치될예정이고작년에이어올해도야시장이열립니다오후3시노래자랑대회를시작으로다양한행사가준비되어있으니많은참여바랍니다อันแน่บางเป็นเหมือนประกาศเนาะนะคะจับอันไหนได้บ้างแข่งร้องเพลงตอนบ่ายโอฮูชีกันโอฮูถูกไหมโอฮูชีกันถูกโอฮูกี่โมงได้ไหมโอฮูชีกันชีกันแปลว่าเวลาไม่ใช่ไม่ใช่โอฮูโอฮูอะไรชีโอฮูเซชีเซชีถูกต้องโอฮูเซชีนะนะคะเริ่มจับได้แล้วเนาะดีกว่าหมดแต่ไปนั่งจดแล้วไม่ได้ฟังเอาแค่ตามจอยเนาะโอฮูเซชีถูกต้องเจอคำตอบเลยเนาะได้เลยเนาะก็เวลาทำจริงๆก็
ถ้ามีเวลาเหลือก็เช็คนิดนึงแล้วกันว่า2 3 4ผิดจริงหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีเวลาก็นั่นแหละได้ยินเอาที่ตอบก็ตอบเลยนะคะเขามีพูดไหมว่าโอลินชุกเจเริ่มตอนเย็นมีพูดประโยคนี้ไหมเหมือนไม่ได้ยังไม่ยังจับไม่ได้อะค่ะมันจะเริ่มตอนเย็นได้ไงร้องเพลงมันเริ่มตั้งแต่โอโหเนาะนะคะแปลว่ามันต้องเริ่มก่อนโอโหเนาะนะคะอย่างน้อยๆก็น่าจะเป็นตอนกลางวันหรือไม่รู้เริ่มกี่โมงอะนะคะเขาไม่ได้บอกเอาไว้นะแต่ว่าตอนเย็นอะไม่ใช่แน่นอนแข่งร้องเพลงแข่งตั้งแต่บ่ายแล้วนะการแข่งร้องเพลงอยู่ในเทศกาลนี้อีกทีนึงเนาะนะคะแต่ว่าข้อ2ไม่ถูกนะข้อ3ยาชีจังปีแรกนะข้อ3อ่ะได้ยินแต่ว่าแบบยาชีจังยอนดินเหมือนก็เปิดตลาดแต่ว่าไม่ได้ยินบอกว่าเป็นปีแรกไม่ได้ยินปีแรกใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ยินคำว่าปีแรกเนาะนะคะจริงๆแล้วเขามีพูดว่าชังยอนนะคะเขามีพูดว่าอ๋อชังยอนปีที่แล้วได้ยินจากปีต่อมาจากปีที่แล้วแปลว่าปีนี้ไม่ใช่ปีแรกเพราะมันต่อจากปีที่แล้วแต่ไม่รู้ว่าปีที่แล้วเป็นปีแรกหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะมีบอกว่าต่อจากปีที่แล้วไม่ได้บอกว่าเปิดครั้งแรกเมื่อไหร่ข้อ4ได้ไหมซูยองจังกับโนริโตะตำแหน่งอยู่ตรงไหนกันนะยอบเพยอบถูกต้องยอบอ่านนอมาหลอกเนาะนะคะแปลว่าข้อ4ก็เลยไม่ถูกทำได้ดีขึ้นมากๆเลยเนาะนะคะเนาะพอเปลี่ยนสไตล์นิดนึงเหมือนมันคลิกเลยใช่ไหมรู้ว่าต้องจับอะไรเนาะดีขึ้นมากๆเลยเนาะมีมีอะไรก็นี่ก็ hint เลยมีที่อ่านพูดตลอดสักตอนเชื่อเชื่อกันแล้วเหมือนเรารู้ว่าเราต้องจับคำว่าอะไรมันก็จะง่ายขึ้นหน่อยนะคะลองดูเนาะเมื่อกี้เขาบอกว่าซูมินยอระบุนแนอิรุนอูรีอาพาเทียออรุนริมชุกเจกาอีกหนึ่งนันอินนีดาผู้อยู่อาศัยถูกแล้วนะแปลถูกแล้วนะคะคนที่ผู้อยู่อาศัยทุกท่านน่าจะเป็นอากาศในของอพาร์ตเมนต์เนี่ยนะคะหรือในเมืองเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเนาะเพราะอยู่อาศัยที่ไหนไม่รู้เนาะอพาร์ตเมนต์ข้างหลังนี้บอกน่าจะเป็นคนที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์นี้เนาะ그래서그냥이제주민이라고도하고요아파트같은사면은보통입주민이라고해요입들어와서아파트건물에들어와서사는거잖아요그래서보통아파트 입주민여러분이렇게많이얘기해요พูดถึงคนที่ย้ายเข้ามาอยู่ก็ได้เนาะ입แปลว่าเข้าเขียนให้สวยๆนะคะ입주민จะใช้กับคนที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์เนาะคนที่ย้ายเข้ามาอยู่เขาบอกว่าไงคะพรุ่งนี้ทำไมพรุ่งนี้ที่แบบอพาร์ตเมนต์ของเราเป็นอะไรเป็นวันเป็นวันเทศกาลที่มีเทศกาลเป็นวันอะไรนะคะวันเทศกาลเฉยๆก็พอเนาะวันที่มีเทศกาลมีการวันที่มีวันที่มีวันที่มีเทศกาลยอรินเทศกาลยออุนรินมาจากออุนรีดาแปลว่าเข้ากันได้เข้ากันได้ดีนะคะอันนี้เป็นลูกคำนามของเขาการเข้ากันได้อย่าปฏิบุญเนาะโนริท่อโนรีโนรีท่อยอบเพไอเดือรุ่นวีฮันมีนีซูยองจางอีชอนจีเชอร์설치설치เป็นยอบนะคะชอนจีเทรเรจังนี่เยจง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 นี่กูชังยอนชังยอนชังยอนนี่ละคำว่าซ้อไว้อียอซ้ออียออุนฮาโรยอสยอสยาชีจางอียอนริมนี่นะเนาะเขาว่าไงบ้างหากิริยาก่อนคิดอะไรไม่ออกหาประธานหากิริยาแต่กิริยาหาง่ายกว่ากิริยาอยู่ติดกับสันธานนี่คือสันธานกิริยาอยู่ไหนเยจางอีเยจองเยจองอีเยจองอีเยจองอีนะคะเยจองคือการคาดการณ์นะคะคาดการณ์หรือเป็นการกำหนดการเอาไว้ก็ได้มีสองความหมายคาดการณ์กำหนดการอย่างเงี้ยนะคะ
อันนี้เป็นกำหนดเลยก็ได้เนาะเพราะมันจะทำพรุ่งนี้แหละเนาะนะคะกำหนดการเอาไว้ว่าเขาจะติดตั้งอะไรคะจะติดตั้งสระว่ายน้ำแบบไหนมินิมินิสระว่ายน้ำขนาดเล็กเพื่อเด็กๆที่ไหนอยู่ตรงข้างกับสนามเด็กเล่นเก่งมากค่ะแล้วก็ปีที่แล้วอีโอซอมาจากอิตาอิตาแปลว่าต่อเนื่องเชื่อมต่อนะคะต่อเนื่องก็ได้เชื่อมต่อก็ได้เนี่ยจะแปลว่าต่อเนื่องเนาะนะคะแต่แปลว่าเชื่อมก็ได้เนี่ยเช่นเชื่อมต่อ Wi-Fi เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแต่อันนี้น่าจะไม่ใช่เชื่อมต่อเนาะน่าจะเป็นต่อเนื่องกับลิงก์กับอะไรเงี้ยต่อเนื่องกับปีที่แล้วปีนี้ก็ด้วยทำไมคะปีนี้ก็ด้วยมีการเปิดแบบตลาดกลางคืนเก่งมากค่ะบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงฮูเซชิบ่ายสามโมงทำไมมาดูซิโอฮูเซชิโนเดชาร่างจะเริ่มการประกวดร้องเพลงเหรอคะต้องค่ะเริ่มการประกวดร้องเพลงแล้วก็ทายังฮันแห่งทายังโอ้ยซื้อนี่แล้วก็กิจกรรมอื่นจริงๆให้อ่านก่อนเพื่อให้ตามันเห็นก่อนว่ากิริยาตรงไหนสันธานตรงไหนนะคะอย่าเพิ่งจับคำไปเลยนะเดี๋ยวมันหาไม่เจอนะคะแล้วก็มีแบบว่าการเตรียมแบบกิจกรรมอื่นเพราะว่าเตรียมเพราะว่าดีๆไม่ใช่ทารินนะไม่ใช่ทารินทายังทายังฮันทายังฮาดาแปลว่าหลากหลายแล้วก็เตรียมกิจกรรมแบบหลากหลายหลากหลายถูกต้องกิจกรรมที่หลากหลายมาเนื่องมากันเยอะๆนะคะถูกต้องอันนี้คือการคาดหวังเนาะนะคะหวังว่าจะเข้าร่วมเยอะๆต้องเนาะนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกก็เลยจะมีข้อเดียวคือแข่งร้องเพลงนะคะอันนี้ตอนบ่ายนี้ถูกต้องนะคะแล้วข้อ15อันนี้ก็เหมือนยังเป็นออกแนวประกาศเหมือนเดิมนะเนาะนะคะมาดูเนาะข้อที่1เขาว่ายังไงอีโอชานึน현재운행중이다ยอนชารถไฟนี้รถไฟหรือรถรางก็ได้นะอะไรก็ได้ให้มันวิ่งอยู่ในรางอ่ะเป็น BTS MRT รถไฟรถ JR ชอลได้หมดเลยนะนะคะรถรางนี้รถไฟนี้อย่างเงี้ยนะคะรถที่ระหว่างระหว่างอะไรระหว่างอุนแหงอุนแหงครับอุนแหงอุนแหงฮาดาอุนแหงอยู่ระหว่างการโอเปเรตการถ้าแปลตรงตัวนะแต่ในที่นี้พูดถึงรถก็น่าจะเป็นอยู่ในระหว่างการขับอยู่ในระหว่างการที่เขากำลังขับเคลื่อนอยู่เนี่ยในตอนนี้นะคะคือ예전에는우리버스터미널이런데가면요버스운행표뭐운행시간표이런게있었어요그래서몇시부터몇시까지버스가움직이는지정말일을하는그걸말하는거예요นะคะเขาเรียกอะไรเป็นตารางรถอ่ะเนาะเขาก็ใช้คำว่า버스운행표운행시간표ชีการใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะชีการแปลว่าเวลาโชว์ไม่ได้หมายถึงตัวอย่างเดียวนะหมายถึงตารางก็ได้เนาะตารางเวลาที่รถเมย์วิ่งรถเมย์ทำการถ้าแปลตรงตัวนะแต่ทำการภาษาไทยจะงงนิดนึงโอเปเรตอะนะทำอะไรสักอย่างนะคะนะในที่นี้คือเป็นวิ่งแล้วกันเนาะนะคะเดี๋ยวไปฟังเอานะว่ารถตอนนี้วิ่งอยู่หรือว่าพักอยู่หรือยังไงเนาะข้อสองอีโยชานุนอินซูโยเกทูรอโอจีมดแฮตตันรถไฟอันเนี้ยที่สถานีอินซูไม่สามารถอะไรอ่ะทูรอโอจีไม่สามารถอูดะทูรอโอดะไม่สามารถออกมาทูรอโอดะเข้ามาไม่สามารถเข้ามาออกมาเรียกว่านาโอดานาโอดาออกมาไม่สามารถเข้ามาที่สถานีอินจูเพราะฉะนั้นเวลาพยายามแปลนะคะอย่าดูดีๆนะหากริยาให้เจอก่อนไม่ใช่ว่าเขาทำอะไรที่อินจูนะเขาไม่สามารถเข้ามาที่สถานีอินจูนี่คือเรื่องที่เขาพูด
นะคะดูว่ามาได้ไหมหรือมาไม่ได้หรือตอนนี้อยู่ที่อินจูยองไม่รู้นะอันไหนไปฟังเอาเองนะข้อ3이연차는지난주에도청천사고가있었다 รถไฟเนี้ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ด้วยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ด้วยมีจากูอุบัติเหตุไฟดับนะคะไปดูเอาว่ามีหรือเปล่าอาทิตย์ที่แล้วมีไหมคะข้อ4อียอนชัยชองจอนซาโกนึนดูอึนพาเมพันแซงแฮทนือจึน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 พาเมพันแซงแฮตตาพันแซงรถไฟอะไรนะอะไรตรงนี้ซาโกอุบัติเหตุไฟดับของรถไฟเอ้ยของรถไฟนี้พันแซงพันแซงเกิดขึ้นตอนเกิดขึ้นตอนกลางคืนยังไงนึกจึ้งทำกลางดึกเหรอคะแบบดึกๆเลยเนาะแบบ5 ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งอย่างนี้เลยนะนึกจึ้งทำอ่ะก็ไปดูเอาว่าเกิดตอนไหนเกิดกี่โมงเกิดตอนเช้าเกิดตอนเย็นเกิดตอนกลางคืนหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะคะฟังดูเนาะ십오번오늘오전8시경인주역에서지하철3호선열차에정전사고가발생했습니다사고열차가10분간멈추면서출근길시민들이큰불편을겪었습니다이열차는지난주에도정전사고가한차례있었는데요현재운행을중단하고정밀검사를하고있습니다약간 뉴스아나운서톤이라고하니까조금빠른느낌이있어요เป็นข่าวเนาะอันนี้นะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับง่ายๆเนาะดูจากที่คุยมาแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟดับของรถไฟขบวนหนึ่งเนาะนะคะเราถามว่ารถไฟขบวนเนี้ยนะคะตอนนี้กำลังวิ่งอยู่หรือเปล่านี่คือข้อ1ข้อที่2รถไฟไม่มาไม่สามารถมาถึงที่สถานีอินจูได้ใช่ไหมข้อ3นะคะเมื่อที่แล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่าหรือ4การไฟดับเนี่ยมันเกิดตอนกลางคืนได้ไหมเอาข้อไหนบ้างที่ไม่ถูกรถไฟยังวิ่งอยู่ไหมเอาแค่นี้ก่อนรถไฟวิ่งอยู่ไหมคะซึ่งก็ไม่จะจริงๆรถไฟไม่วิ่งค่ะวิ่งแล้วเนาะข้อ1ตัดทิ้งเลยเนาะข้อ2รถไฟมาถึงสถานีอินจูยองไหมถึงไหมถึงหรือเปล่าไม่รู้ว่าเหมือนแบบไม่มั่นใจเนาะเอาเก็บไว้ก่อนเนาะข้อ3เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีเหตุการณ์ไฟดับถูกหรือไม่ถูกน่าจะถูกนะคะแต่ว่าตรงข้างหลังเหมือนมันจะไม่เหมือนกันนะแต่ถือว่าใช้คำพูดไม่เหมือนกันคิดว่าใช้คำพูดไม่เหมือนกันแต่คิดว่าถูกเนาะถ้ารายละเอียดถูกก็คือถูกเนาะนะคะถ้าถูกเก็บไว้ก่อนนะเราคิดว่าถูกนะข้อ4นะเกิดตอนกลางคืนหรือเกิดตอนกลางวันเหมือนน่าจะเกิดตอนกลางวันน่าจะเกิดตอนกลางวันเพราะฉะนั้นเวลาไม่ถูกนะนะคะเพราะฉะนั้นเหลือแค่เราไม่มั่นใจเนาะว่าอินจูยอกมาถึงไหมนะจริงๆแล้วเขามีการพูดถึงอินจูยอกว่ามันไฟดับที่สถานีอินจูแต่ว่ามันมาถึงแล้วนะคือสถานีที่เขามาถึงเขาบอกว่าอินจูยอกเกโซเขาพูดถึงนะคะเขาพูดถึงสถานีที่เกิดไฟดับแต่จริงแล้วเราจับได้ว่าข้อ3ถูกแล้วนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถูกต้องนะคะ
ข้อสามถูกเขียนเข้ามาดูนะคะว่าอันนี้เขาว่ายังไงบ้างทำให้เราตัดช้อยอะไรไปได้บ้างเนาะนะคะแบบนึงเนาะข้อ15โอเคเนาะนี่เป็นข่าวเขาบอกว่าเขาบอกว่าโอนึนโอจอนยอดอชียองอินจูยอกเอซองชีฮาชังซัมซัมโฮซอนยอนชาเอชองการซาโกก้าฮันแซงแฮซึมนิดาวันนี้ตอน8โมงเช้าชีก็ยองชีก็ยองประมาณยองคือประมาณยอดอชีอ่ะแปดโมงจึงไม่ใช่ชีกยองชียอดอชีกับกยองนึกออกเนาะยอดอชีกยองกับกยองถูกต้องจริงๆเขาใช้คำง่ายๆก็ได้เนาะเขาใช้ยอดอชีจึมก็ได้ยอดอชีชงโดก็ได้อันนี้เอามาหลอกเราเนาะให้เรางงๆไปงั้นแหละนะคะที่ไหนเกิดอะไรที่อินจูเอซอนเกิดอะไรคะเหมือนเกิดอุบัติเหตุไฟดับยอนซาเอนี่เป็นชื่อลายเนาะไลน์ number 3เชียชอลสายที่3โฮคือ number นะคะพอนโฮซอนแปลว่าสายคนไทยเราใช้เป็นสีเนาะเราใช้เรียกสายสีแดงสายสีน้ำเงินสายสีเหลืองเนาะคนเกาหลีใช้เป็นหมายเลขสายหมายเลข1สายหมายเลข2สายหมายเลข3ก็มันก็คือเหมือนกันนั่นแหละเป็นการบอกสายเฉยๆเนาะนะคะอ่ะแปลว่าเกิดวันนี้ตอน8โมงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผิดเช้าหนึบจึนพามไปก่อนเลยข้อถึงไปเลยเนาะนะคะข้อ2เนาะซาโกซาโกยอนชาก้าชิปบุนกันมอนซูมยอนซอมีการตัดไว้เองด้วยชุนกือชุนกือกินชูกุชุนกึนกิลชิมาดูรีชุนชุนคุนคุนพยอนอึนพยอนอึนก็ก็ก็อัดซึมนี่ได้ก็ก็ซึมนี่ได้จริงๆอันนี้เหมือนเอามาช่วยเราให้ตัดข้อ4มันเป็นแค่เอามาเพิ่มนะข้อมูลเพิ่มเฉยๆแค่เอามาเพิ่มว่าทำไมถึงตัดข้อ4ได้นะคะแต่ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มมาเยอะเท่าไหร่เขาบอกว่าในขณะที่เราต้องรู้เนาะประธานเขาละเอาไว้ก็คือเป็นรถไฟนั่นแหละเนาะนะคะพูดถึงชิฮาชอยหมายเลขขอรับโทรศัพท์แป๊บได้ไหมคะที่ทำงานโทรมาแป๊บนึงได้เลยค่ะมีอันฮัมมิดาเป็นท่าสมิดามาดูกันต่อเนาะนะคะเขาพูดถึงรถไฟยังขบวนเดิมอยู่เนาะเชียชอยซัมโฮซอนนั่นแหละนะคะแต่เขาละเอาไว้เนาะนะคะเขาบอกว่าเป็นรถรางจริงๆถ้าย่อยฉาบแปลว่ารถรางรถไฟอะไรก็ได้ที่วิ่งอยู่บนรางทั้งหมดเลยเนาะที่มีอุบัติเหตุเนี่ยมันทำไมคะชิปุนการมอมชูมยอนซอมอมชูดาแปลว่ามอมชูดาชูดามอมชุดาโอ้ตาเขาบอกว่าเขาแปลว่าหยุดนะอ๋อใช่หยุดหยุดเหมือนกับการก็คือทำงานทำงานสิบนาทีหยุดสิบนาทีจริงๆไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเลยเนาะรู้แต่หยุดสิบนาทีแล้วไงต่อไม่ได้ตัดข้อไหนได้เลยนะนะคะหยุดสิบนาทีแล้วไงคะเขาว่ายังไงประธานคือเขาบอกว่าประธานก็คือชีเมดูชีมันคือเหมือนกับพูดได้ช้าแล้วค่ะ
ที่ทำไมคะชุลกึนที่กำลังแบบชูกึมว่าชุลกุเหมือนนะกำลังระหว่างไปทำงานถูกต้องเนาะเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนช่วยให้เราตัดข้อสี่ได้เหมือนเดิมนั่นแหละก็ไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มประชาชนที่ไปทำงานเป็นยังไงคะเหมือนจะเกิดความไม่สะดวกสบายแบบเป็นอย่างมากต้องไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเลยอ่ะก็คือรู้แค่ว่าหยุด10 นาทีคนไปทำงานไม่สะดวกแค่นั้นเนาะนะคะก็ยังตัดข้อสี่เหมือนเดิมเนาะยังตัดข้ออื่นเพิ่มไม่ได้นะอ่ะมาดูประโยคอื่นเนาะอียอนฉานุ่นชีนานจูเอโดชองชอนซาโกกาฮันชาเรอีซอดนุนเดโอนี่ที่จับว่าเนาะนะคะเขาใช้คำอื่นบอนชาเรก็แปลว่าบอนแปลว่าครั้งเหมือนกันแต่ใช้คำที่ยากขึ้นมาหน่อยแต่ความหมายเหมือนเดิมนะนะคะเขาบอกว่าเหมือนกับว่ากระบวนนี้เป็รนยถังไงไฟเนี้ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ด้วยเกิดมีอะไรมีอุบัติเหตุไฟดับ1 ครั้งเพราะฉะนั้นนี่คือข้อที่ถูกเป๊ะๆเลยเพียงแต่ใช้คำอื่นเท่านั้นเองนะคะนะอ่ะเหลือข้อ1 กับ 2ตัดอันไหนนะเขาบอกว่าเฮนเจยอนเจอุนแหงเงิร์ดชุงทานฮาโกชองเินคอมสารื่นฮาโกอิซึมนิดาจุงดันจุงดันฮาดามอมชูจุงดันฮาดาความหมายเหมือนมอมชูดา같은말이계속 paraphrases 나오죠แปลว่าหยุดกดกำหนดหยุดชุงดันหยุดมอมชูดาหยุดการหยุดการหยุดหยุดตอนนี้เหมือนกับว่าหยุดการขับเคลื่อนแล้วก็กำลังตรวจสอบยังไงตรวจสอบชองมินอย่างชองมินชาซีได้ไหมชาซีฮีแปลว่าอย่างละเอียดอย่างละเอียดเลยนะคะแต่ประโยคสุดท้ายไม่ได้ก็แค่บอกว่ายังตรวจสอบอยู่อย่างละเอียดแต่ไม่ได้มีในช้อยนี้เนาะนะคะอันนี้คือผิดตรงที่ตอนนี้ไม่ได้กำลังอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนอยู่เนาะไม่เขาหยุดไปแล้วนะคะมีคำว่าอินจูยอกแต่ไม่ใช่ว่าไม่มาถึงที่อินจูยอกมันหยุดที่อินจูยอกนะคะอันนี้โอเคไหมโอเคเนาะ 이게 뉴스 내용이다 보니까 좀 한자가 많아요. 뉴스에서는 짧은 시간에 빨리 정보를 전달해야 되다 보니까 뭐 경, 정전, 사고, 뭐 중단, 차례, 정밀 검사, 운행 좀 한자 단어 많은데 뭐 당황하지 마시고 그 단어 그대로 나올 수도 있으니까 그냥 어떤 걸 한다는 거구나, 어떤 뭐 이름이구나 그냥 그렇게 생각하고 넘어가시면 돼요. นะนี่คุณสอบอกว่ามันเป็นข่าวมันก็เลยมีตัวจีนเยอะหน่อยบางคำอาจจะฟังไม่ออกไม่ต้องตกใจเนาะเราก็แค่จับว่ามันมีประโยคไหนที่เหมือนในช้อยไหมครูถึงบอกว่าถ้าเราหลับตาเลยนะไม่ฟังช้อยเลยนะไปเลยเพราะเราไม่รู้ว่าเขาต้องการหาอะไรหรือเรามัวแต่นั่งจดสิ่งที่เราได้ยินเองเหมือนเรามัวแต่ไปนั่งจดว่าหยุด10 นาทีเอาตายเลยเรารู้แต่หยุด10 นาทีอย่างอื่นไม่ได้ฟังเลยอย่างเงี้ยนะคะฟังแค่ว่าในช้อยมีไหมเอาคำที่เหมือนคล้ายๆกันอ่ะแค่นี้ก็พอแล้วเจอคำยากไม่ต้องตกใจนะหาแค่ว่าเหมือนในช้อยไหมเจอก็โอเคนะคะไม่เจอก็ใช้วิธีตัดช้อยเอาเนาะนะคะบางอันอาจจะยากหน่อยเพราะมันเป็นข่าวอันนี้ดูเหมือนเป็นเรื่องสัมภาษณ์บ้างเนาะข่าวบ้างประกาศบ้างอะไรอย่างนี้เนาะนะคะสลับกันไปลองมาดูนะดูช้อยก่อนนะฟังแค่นี้แหละว่าสี่อันเนี้ยอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนเหมือนอันไหนไม่เหมือนแค่นั้นเองข้อหนึ่งนะคะยองรุ่นนามูเอนุ่นชิกชับยาเกิลชอบังฮาจีอานุนดาได้ไหมชอบังฮาดาแปลว่าจ่ายยาจ่ายยาไหมเจียนทาไม่เนาะแต่จ่ายยาพอบางคดาใช้กับยักอยู่แล้วเนาะคือต้องจ่ายยาอยู่แล้วเนาะนะคะคำนี้จ่ายยาอยู่แล้วจ่ายยายังไงคะชิกชับชิกชับช
อบแต่ว่าสุขสันต์ควบคุมโดยตรงโดยตรงด้วยตัวจเอ่ายงยาโดยตรงด้วยตัวเองอใ่หา้นจ่ายยาด้วยตัวเองเพียงแปลว่าโลกไหมคะพองพองช่คองือจุดแปลวช่า่องโรจุดคด่านะคะติดโรคได้รับโรคต้นไม้ต้นไม้ที่ติดโรคนะคะนี่เดี๋ยวไปฟังนะว่าเขามีการจ่ายยาให้ไหมอันนี้แถมให้เนาะใบแบบ prescription น่ะนะคะใบจ่ายยานะเรียกว่า처방 처방자 전 그래서 นะคะ병원에서 의사가 처방전을 써주면 그걸 약국에 가서 약사한테 제출 서밋 하시면 돼요. 그วัฒนธรรมการจ่ายยาของเกาหลีกับไทยต่างกันนิดนึงเนาะคือที่เมืองไทยเนี่ยเวลาเราไปหาหมอหมอเขาจะเขียนใบสั่งยาแล้วก็ส่งให้พยาบาลพอเรารักษาอะไรเสร็จแล้วเราก็ไปรอที่ช่องจ่ายยาในโรงพยาบาลแล้วก็จ่ายเงินนึกออกเนาะของไทยอ่ะประมาณนี้เนาะของเกาหลีไม่ใช่นะคะไม่มีช่องจ่ายยาในโรงพยาบาลเราไปหาหมอเราจะได้กระดาษมาใบหนึ่งเรียกว่าชอบังจอนเป็น prescription นะเนาะนะคะเป็นใบจ่ายยาใบสั่งยาของหมอแต่หมออ่ะเขาทำชอบังฮาดาให้เราเขาสั่งยาให้เราเราต้องเอาชอบังจอนไปซื้อยาเองที่ยากุแล้วก็ยากซายากซาแปลว่าเภสัชกรเนาะยากซาจะทำหน้าที่จ่ายยาตามชอบังจอนของคุณหมอเพราะฉะนั้นที่โรงพยาบาลของเกาหลีข้างๆเนี่ยมีร้านขายยาเยอะมากๆเลยแต่ไทยจะไม่ค่อยเห็นร้านขายยาอยู่แถวโรงพยาบาลแบบติดๆเลยจะไม่ค่อยมีนะเพราะว่ามันไม่ใช่สถานที่ที่จะทําธุรกิจได้ดีเนาะเพราะในโรงพยาบาลเขาจ่ายยาได้อยู่แล้วเนาะนะคะแต่ของเกาหลีไปเกาหลีจะสังเกตได้ว่าร้านขายยาอยู่ติดๆกับโรงพยาบาลเลยเพราะว่านั่นเป็นที่ที่เขาจะทําธุรกิจได้ดีที่สุดเพราะคนไม่สามารถซื้อยาในโรงพยาบาลเองได้ต้องออกมาซื้อเองข้างนอกนะคะโอเคเนาะแล้วแถวชานเมืองแบบบ้านเราอย่างเงี้ยมีไหมคะร้านขายยาทั่วๆไปมีค่ะร้านขายยาทั่วๆไปมีอยู่แล้วก็คือจะมียาบางอย่างที่ซื้อเองได้ก็คือเดิน walk in เข้าไปเหมือนบ้านเราเลยไม่มีใบสั่งยาสามารถซื้อได้แต่ยาหลายๆอย่างซื้อเองไม่ได้ของไทยอ่ะยาแก้ปวดซื้อเองได้ถูกไหมที่เกาหลียาแก้ปวดส่วนมากซื้อไม่ได้저는 태국에 와서 좀 부러웠던 게집 근처에도 약국이 많아요. 사실 한국에서는 병원 근처에 가야지 약국이 많고 일반 이렇게 리빙 레지던셜 에어리어 안에는 약국이 많지가 않아요. 하나 두개 정도밖에 없고 주말 되면 막 문도 닫아가지고 찾기가 쉽지 않아요. 근데 거기다가 약사 협회가 좀 힘이 세가지고 예전에는 제가 초등학교, 중학교, 고등학교 때까지만 해도 다른 데서 약을 살 수가 없었는데 지금은 이제 막 편의점에서 이제 간단한 약 뭐 컵 시럽이라든가 뭐 해열제, 뭐 진통제 이런 거 조금 살수 있는데 아직까지도 약국에 가야지만 약을 살수 있는 경우가 많아요, 사실은. นะคะของเกาหลีจะบอกว่าอย่างหนึ่งที่เขามาแล้วรู้สึกอิจฉาคนไทยคือร้านขายยาของไทยอ่ะมันอยู่แบบในบริเวณชุมชนเลยเนาะแบบเดินเข้าไปได้เลยของเกาหลีส่วนมากไม่ค่อยมีนะคะส่วนมากจะอยู่แถวแถวโรงพยาบาลแล้วก็ยาที่สามารถซื้อได้เองในร้านขายยาต้องเป็นยาแบบทั่วไปยาแก้ปวดแบบแก้ปวดประจําเดือนแบบเบาๆอย่างเงี้ยเนาะปวดหัวยาเบาๆอ่ะนะคะยาแก้เจ็บคอยาแก้ไออย่างเงี้ยได้แต่ยาแบบโอ้โหลดน้ำมูกยาแอนตี้ไบโอติกยาปฏิชีวนะอย่างนี้ซื้อไม่ได้เลยเนาะของไทยสั่งได้หมดเนาะนะคะหมอมีแนะนําด้วยนะคะเภสัชแนะนําได้หมดเลยนะคะอยากได้ยี่ห้อนี้เปรียบเทียบกับยี่ห้อนี้ได้ด้วยของเขาไม่ได้นะยี่ห้อเปลี่ยนก็ไม่ได้ด้วยนะเขาจัดแค่ตามใบสั่งยาต่อให้มียาที่ถูกกว่านี้หรือแพงกว่านี้หรือราคาแบบมีหลายผลิตในเกาหลีผลิตของไทยมีบอกว่าอันนี้ผลิตโดยกรมเภสัชอันนี้ผลิตของเมืองนอกมีการแนะนําด้วยเนาะของเขาไม่ได้เลยเขาสั่งตามชอบังจอนแต่ก่อนที่เกาหลีนะคะไม่มียาขายในร้านสะดวกซื้อเลยแต่เดี๋ยวนี้เขามีเพิ่มขึ้นมาแต่ว่ามีน้อยก็จะมีแค่ยาแก้ปวดเบาๆแล้วก็ยาแก้เจ็บคอยาแก้ไออะไรประมาณนี้ก็พอๆกับของไทยอ่ะตอนนี้พอๆกันเนาะของเราแบบร้านสะดวกซื้อก็มีแค่ประมาณเนี้ยเหมือนกันเนาะนะคะแต่ว่าร้านขายยาเราส่วนมากเภสัชสั่งได้หมดเลยสั่งยาได้หมดยกเว้นยาบางประเภทเดี๋ยวนี้แต่ก่อนยาแก้นอนหลับอย่างเงี้ยเมืองไทยเราสั่งซื้อที่ร้านขายยาได้ตอนนี้กฎหมายใหม่สั่งซื้อไม่ได้แล้วยาแก้นอนหลับจะต้องสั่งจากโรงพยาบาลอย่างเดียวซื้อได้แต่อาหารเสริมช่วยบำรุงการนอนอะไรเงี้ยนะคะพวกเนี้ยอันนี้เพราะยินสอบใหม่ๆแบบเขานอนไม่ค่อยหลับมาเมืองไทยเพราะบ้านคุยแถวสนามบินนอนไม่ได้เลยเสียงดังแต่ว่าอยู่มา3 ปีก็เริ่มชินขึ้นแม่บอกเนี่ยลองไปซื้อยานอนหลับมานอนก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขาบอกแต่ก่อนขายได้เดี๋ยวนี้ขายไม่ได้แล้วก็มีแบบนี้เนาะนะคะเพราะฉะนั้นนี่เขาก็เลยใช้คําว่าสั่งยานะอันนี้ไปเกาหลีจะได้ยินบ่อยคําว่าชอบังจอนเราจะได้กระดาษมาใบเดียวนะไปหาหมอเสร็จแล้วได้กระดาษมาใบหนึ่งต้องออกไปซื้อยาเองอีกนะคะโอเคเนาะ
สรุปแล้วไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้มีการสั่งยาให้ต้นไม้หรือเปล่านะต้นไม้ที่ติดโรคเนี่ยไม่รู้เนาะแต่ว่าน่าจะเน้นใจความสำคัญที่ผู้ชายเพราะว่าโจทย์สองข้อเป็นเน้นที่ผู้ชายเนาะข้อสองบอกว่านามจารึนนามูชีโรรึนชีจักฮันจียอนมาอันเทรดาเทรดาผู้ชายทำไมคะผู้ชายรู้จักแกมมานี้ไหมอือนิยนจีเวลาอีกาเทรดาเวลาใช้จริงมักจะผันเป็นรูปอดีตนะแปลว่าทำอะไรมาเป็นระยะเวลาเท่าไหร่แล้วเช่นสมมติครูบอกว่าฉันเรียนภาษาเกาหลีมา6เดือนแล้วเราจะพูดว่าฮันกูกอร์คุมบูฮันจียูเกลวารีเทรดโซอย่างนี้เนาะใช้เทรดาหรือชินาดาก็ได้นะคะอันนี้เขาบอกว่าผู้ชายเริ่มอะไรผู้ชายเริ่มที่จะแบบรักษาต้นไม้นานยังไม่ยังไม่นานไม่นานไม่นานเท่าไหร่เดี๋ยวไปฟังดูว่าเอาแบบเหมือนเป๊ะเลยนะข้อนี้เอาข้อเหมือนนะรักษาเริ่มนานหรือยังไม่นานนะคะกลัวอย่างเดียวอย่าลืมอ่านโจทย์นะไม่ใช่เพลินหาเอาข้อเหมือนหมดหรือว่าหาใจความสำคัญหมดหรือหาสิ่งที่ผู้หญิงจะพูดต่ออะไรอย่างนี้ไม่ใช่แล้วนะนะคะดูแต่ละข้อโจทย์ไม่เหมือนกันนะข้อ3เนาะนามจานึนนามูชิโรรึนวีเฮตางีซังเทรึนโซซาฮันดาผู้ชายโซซาฮันดาแปลว่าจำได้ไหมจำข้อแอร์ได้ไหมโซซาสำรวจสำรวจสังเทสังเทสำรวจอะไรสำรวจสังเทแปลว่าลักษณะสภาวะสภาพแปลแบบนี้ได้หมดเลยสภาพสภาวะลักษณะของของดินไหมคะเพื่อรักษาต้นไม้อ่ะก็ไปดูว่ามีไหมมีสำรวจดินไหมหรือไม่มีนะคะข้อ4นามูนึนทาริมชิงชิงกดการชิงชิงมูลชิงมูเรชิงมูเรพีเฮฮวันกยอให้ฮวันกยองเอยองหางเงินทอนทักเนินดาต้นไม้พีฮาดาเขาละซอไว้พีเฮซอพีเฮซอพีเกียวเฮซอพีฮาดาเหมือนพีเกียวฮาดาพีเกียวฮาดาแปลว่าเปรียบเทียบเปรียบเทียบกับอะไรคะต้นไม้เปรียบเทียบกับชิงมูลได้ไหมชิงมูลแปลว่าอะไรชิงมูลที่แตกต่างชิงมูลมี2อย่างเนาะที่เป็นชิงมูลนะคะชิงมูลแปลว่าสิ่งมีชีวิตเผื่อโทษดิชิงมูลก็พืชเนาะนะคะสิ่งมีชีวิตเรียกว่าเซงมูลมี2อย่างเนาะคือพืชและธงมูลนะคะสัตว์อันนี้จำไปเลยเนาะพืชและสัตว์นะคะเป็นคำศัพท์ที่เห็นบ่อยมากในข้อสอบโทปิกข้อสอบบางข้อมันจะออกแนววิทยาศาสตร์นิดนึงก็มีนะบางข้อมันจะออกแนวประวัติศาสตร์นิดนึงนะคะคำที่เห็นบ่อยๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะคือพืชและสัตว์และสิ่งมีชีวิต3คำนี้จำไปเลยนะพืชสัตว์สิ่งมีชีวิตชิงมุลทงมุลแซงมุลเห็นบ่อยมากมีโอกาสที่อย่างน้อยเจอสักข้อนึงอ่ะในข้อสอบไม่การอ่านก็การฟังนะคะโอเคเนาะเปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่นๆนะคะก็คือต้นไม้ในที่นี้เขาพูดถึงนามูแปลว่าต้นไม้ที่เป็นต้นอย่างนี้เลยนะนี่คือนามูนะแต่ชิงมูลอาจจะเป็นบางอันเป็นผักหรือจะเป็นแบบเลื้อยๆตามพื้นหรือเป็นดอกไม้อย่างนี้ก็ได้นะทั้งหมดเรียกว่าชิงมูลนามูต้องเป็นแบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาพูดว่านามูอีจาหมายถึงเก้าอี้ไม้คือเอาอีท่อนไม้เนี่ยมาทำเพราะฉะนั้นนามูต้องเป็นต้นไม้ที่มีลำต้นแข็งเลยนะแบบต้นไม้เลยนึกออกเนาะนะคะแต่ชิงมูลแปลว่าพืชคือพืชชนิดไหนก็ได้นะดอกไม้หญ้าเงี้ยก็เรียกว่าชิงมูลเหมือนกันนะคะต้นไม้เมื่อเปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่นๆเป็นไงคะ
ัดตารับรับอะไรสิ่งที่เขารับยังยังคนยังนี่ยังยังยองหยางยองหยางแปลว่าผลผลกระทบผลกระทบของสิ่งแวดล้อมอะค่ะทอลตรงข้ามกับทอลทอลแปลว่าในทั้งหมดทอลแปลว่ามากมากขึ้นมากกว่าอ๋อคือทาน้อยลงเหรอคะน้อยกว่าน้อยลงถูกต้องทอลแปลว่าเลสตรงข้ามกันนะเขาบอกว่าต้นไม้เมื่อเปรียบกับพืชชนิดอื่นๆแล้วได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าไปดูเอานะว่าเอาจากที่เขาบอกนะว่าอันไหนถูกอันไหนผิดนะคะตั้งแต่ที่ทำมาวันนี้คือวันที่ทำได้ดีที่สุดเลยวันนี้คือวันที่แปลและฟังได้ดีที่สุดนะคะ16번오랫동안나무를치료해오셨는데요나무는어떻게치료를하나요병든나무의증상을살피고땅의상태나주변나무들도조사해요나무도다른식물들처럼주변환경에민감하기때문이죠병이생긴원인에따라주변환경을개선하거나직접나무에약을처방합니다จบแล้วค่ะเดี๋ยวยังอยู่หรือจ้ะเนาะแต่ว่าครั้งนี้คำศัพท์อาจจะยากนิดนึงเนาะแต่ว่าตรงไปตรงมาไม่มีเปลี่ยนศัพท์เลยนะเป๊ะๆเลยเนาะเหมือนเป๊ะเลยถูกได้ยินได้ยินไหมคะข้อที่หนึ่งมีการให้ยาต้นไม้ไหมมีการจ่ายยาให้ต้นไม้ไหมเหมือนเขาจะพูดตอนสุดท้ายไหมคะถูกต้องพูดตอนสุดท้ายว่าจ่ายหรือไม่จ่ายจ่ายยาไหมเหมือนว่าอะไรสักอย่างแต่ไม่ใช่คำว่าชิปช็อปอะมีชอบังมีเลยตรงเป๊ะๆเลยมีชอบังค่ะแต่ชอบังฮาจิอันทาหรือไม่ชอบังฮาจิอันทาจำได้ไหมจำไม่ได้เก็บไว้ก่อนนะจำไม่ได้เก็บไว้ก่อนนะเอาตัดเฉพาะข้อที่เรามั่นใจนะข้อที่สองนะคะเขารักษาต้นไม้มานานหรือยังเปิดมาผู้หญิงพูดประโยคแรกเลยว่าผู้ชายรักษามานานหรือยังไม่นานมีโอแรงหรือเปล่าโอแรงถูกต้องเราได้ยินโอแรงตรงงานรักษามานานแล้วข้อ2ตัดออกเลยถูกต้องเนาะนะคะข้อ3นะผู้ชายมีการสำรวจสภาพดินมั้ยได้ยินคำว่าตังนะคะได้ยินคำว่าตังจริงๆเขาพูดเป๊ะเลยนะมีตังมีสังแทงโกซาใช่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 พูดเป๊ะเลยได้ยินอะไอประโยคเป๊ะเลยเนาะใช่ข้อที่สามถูกนะถึงบอกว่าข้อนี้สับยากเรื่องยากนิดนึงนะแต่คำสับพูดเป๊ะเลยเนาะข้อสี่นะคะผิดตรงไหนได้ไหมเขาบอกว่าต้นไม้เมื่อเทียบกับพืชชนิดอื่นๆแล้วไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมผิดตรงไหนจับได้ไหมอันนี้จับไม่ได้มันยาวมากยาวเนาะนะคะอันนี้ไม่ได้พูดตรงๆมีข้อ4เนี่ยยากนิดนึงเขาบอกว่าเหมือนพืชชนิดอื่นๆเหมือนพืชชนิดอื่นๆแปลว่าไม่ได้น้อยกว่าเพราะว่ามันเหมือนกันชอร์มนะคะชอร์มต้องเนาะส่วนอันนี้เขาบอกว่าเขามีการจ่ายยาให้ต้นไม้เหมือนก็เหมือนคนที่เจ็บป่วยทั่วไปอ่ะมีการจ่ายยาเพราะฉะนั้นผิดตรงเจียนทางนะคะ사실 내용은 좀 어려울 수 있는데 그 어휘를 하나도 안 받고 그대로 나와가지고 정답은 쉽게 찾을 수 있어요. 쌉 ข้อนี้เนื้อเรื่องอะยาก ถ้าฟังโดยที่ไม่อ่านช้อยก่อนนะงงเลยนะ เกี่ยวอะไรกับต้นไม้ เกี่ยวอะไรกับยา เนาะ นะคะ แต่พอฟังปุ๊บถ้าเราอ่านช้อยก่อนนะ รู้เลยว่าโอ้โหสับแทบจะเป๊ะเลย ไม่ได้เปลี่ยนสับเลย บางข้อเปลี่ยนสับนะ บางข้อก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแล้วแต่ เว้ย อันนี้มาดูตรงนี้เนาะ นะคะบอกแล้วแต่ดวงด้วยเนาะบางปีก็บางข้อก็ง่ายหน่อยบางข้อก็ว่าไม่รู้ไปขุดอะไรมาสอบเนาะรายละเอียดอะไรก็ไม่รู้ยากนิดนึงนะคะอ่ะลองดูเนาะผู้หญิงสัมภาษณ์ผู้ชายเปิดขึ้นมาก่อนเลยว่าอูรานดงวันนามูรึมชิรูเฮโอซอนนึนเดโออ่าโอวัตตาเหมือนภาษาไทยเลยเนาะไวยากรณ์อาออูดาแปลว่าทําจุดๆมาแปลว่าต้องถึงตอนนี้นะนะคะทํามาถึงตอนนี้เหมือนภาษาไทยเลยนะจุดๆๆมาแปลว่ารักษามารักษาต้นไม้มาเป็นยังไงคะ
เป็นเวลานานเวลานานแปลว่าข้อสองตัดออกเลยนะแปลว่าผู้ชายรักษามานานแล้วเนาะและผู้หญิงถามว่านอมูลินออตเกออตเคชิโรรินนานาโยชิโรฮาดาชิโรฮาดาทำการรักษารักษาอะไรคะรักษาต้นไม้ยังไงนายโยเป็นไวยากรณ์ที่ใช้ในการถามให้มันซอฟลงนะคะถามว่าเขาถามแค่ออโตเคชิเดียวเฮโยได้ไหมได้เพราะฉะนั้นแกมมานี้ปกติเป็นแกมมาที่ผู้หญิงนิยมใช้ผู้ชายไม่ค่อยใช้เพราะฟังแล้วมันดูนุ่มนวลเกินไปถ้าแปลให้เหมือนภาษาไทยมันจะแปลเป็นจ้าอย่างเงี้ยคือมันค่อนข้างนุ่มนวลแกมมานี้ผู้ชายไม่ค่อยใช้นายโยนะคะพัมมงนายโยกินข้าวหรือยังจ้าอย่างเงี้ยมันฟังดูนุ่มนวลเกินไปผู้ชายไม่ค่อยใช้แกมมานี้เป็นผู้หญิงใช้เยอะกว่าแม่คุยกับลูกคุณครูคุยกับนักเรียนหรือเจ้าของร้านกับข้าวคุยกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนมากช่างตัดผมคุยกับลูกค้านี่เอาทรงอะไรดีจ้าอะไรเงี้ยนึกออกเนาะประมาณนั้นนะคะเป็นแกมมาให้มันซอฟเฉยๆความหมายไม่เปลี่ยนเลยนะแค่เป็นเรื่องของน้ำเสียงเฉยๆเป็นเรื่องของความรู้สึกผู้ชายบอกว่ายองยุนนาโมเอจึงสั่งเงินทันทีโกตางเอสังเชนาชูพยอนนาโมดุนโดจูซาเฮโอมีการรักษาของเขาเนาะอันแรกก่อนเนาะทำอะไรคะสันพีกูสันพีดาแปลว่าสันพีดาแปลว่าพิจารณาตรวจสอบต้องดูอย่างละเอียดเลยถ้าพูดง่ายๆเนาะดูอย่างละเอียดก็คือพิจารณาอย่างละเอียดเลยเนาะดูอะไรคะดูโรคถึงสั่งบอกอาการถึงสั่งอาการอาการของอาการของต้นไม้ที่ที่เป็นโรคที่เป็นโรคแล้วก็ดูอะไรอีกสำรวจอะไรอีกก็สำรวจเราก็สำรวจสภาพแบบพื้นดินหรือสังหรือสูบชอนสูบชอนแปลว่าอะไรนะสูบชอนแปลว่ารอบบริเวณหรือต้นไม้บริเวณรอบๆลองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ3ได้เลยจากประโยคนี้นะคะผู้ชายบอกเลยว่ามีการสำรวจสภาพพื้นดินและต้นไม้รอบๆต้นไม้ที่เป็นโรคเนี่ยเวลาสมมติเรามีต้นไม้อยู่เราไม่รู้ว่าต้นไม้เราเป็นอะไรเราไปจ้างคนนี้มาเขาจะดูต้นไม้รอบๆเป็นยังไงบ้างแล้วเขาจะดูดินนี่คือสิ่งที่เขาใช้วิธีการรักษาเนาะต่อมานะคะรักษายังไงอีกนามูโดนามูโดฮารุนชิกมูดึมฉอร่อมซูพยอนอันเดียงเอมินคอมหากี้แต่มูลมีโชเพราะว่าถูกแล้วนะอันนี้เพราะว่าทำไมเพราะว่าต้นไม้อื่นๆต้นไม้ก็ด้วยกิริยามินกัมหาดามินกัมหาดามินกัมหาดาแปลว่าเซนซิทีฟอ่อนไหวต่ออะไรสักอย่างอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมยังไงชุบยอนชุบยอนชุบยอนยอนสิ่งแวดล้อมรอบรอบรอบถูกต้องเหมือนกับชิกมุนชิกมุนดูเหมือนกับอะไรนะชิกมุนเหมือนกับพืชอื่นๆเหมือนกับพืชอื่นๆนะคะใส่โจเพื่อเน้นย้ำอีกทีนึงนะนะคะเหมือนสิ่งที่ผู้ฟังก็รู้อยู่แล้วคุณก็รู้อยู่แล้วแน่นอนว่าต้นไม้มันก็อ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันหมดแหละอย่างเงี้ยนะคะเหมือนแหละอย่างเงี้ยภาษาไทยอ่ะนะคะเป็นสิ่งที่เน้นย้ำเข้ามาอีกเนาะพยองยี่พยองยี่แซงกินแซงกินวอนอีเน่ซาราซูพยอนวันยองนุ่นเกซอนฮาก่อนหน้าชิกช็อปนาโมเอยากึนชอบางฮัมนีด้านี่กูบอกเนาะเขาใช้คำเป๊ะๆเลยจิกจอบนะโมเฮยากึนชอบางฮัมนีด้าเป๊ะเลยนะ
ข้อสี่ก็เลยข้อหนึ่งก็เลยผิดนะคะประโยคสุดท้ายเนี่ยมาดูกันเนาะเขาบอกว่าเขาบอกว่าตาราซอตัดตรงนี้ก่อนเนาะตาราว่าตามเอตาเรดาตามอะไรคะวอนินวอนินจำข้อเอได้ไหมวอนินวอนินแล้วก็เอลข้คออนเอกูจังวอนินสาเหตุของอะไรคะสาเหตุของการเกิดโรคเก่งมากค่ะเขาทำอะไรของการเกิดโรคเคซอนฮาดาแปลว่าพัฒนาหรือทำให้ดีขึ้นพูดง่ายๆคือทำให้ดีขึ้นภาษายากหน่อยคือพัฒนานั่นแหละพัฒนาก็คือการทำให้ดีขึ้นเนาะพัฒนาหรือทำอะไรให้ดีขึ้นพัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบๆถูกต้องให้ดีขึ้นถูกต้องเช่นอาจจะเอาวัชพืชออกหรือปรับน้ำปรับอุณหภูมิปรับอะไรไม่รู้ให้มันดีขึ้นน่ะนะคะหรือทำอะไรคะหรือจ่ายยาหรือจ่ายยาให้กับต้นไม้โดยตรงตรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ผิดข้อหนึ่งผิดเพราะเขาบอกเขามีการจ่ายยาให้ต้นไม้อันนี้ตัดคำว่าไม่ออกข้อที่สองผิดเพราะเขาทำมานานแล้วไม่ใช่ทำไม่นานข้อที่สามถูกแล้วนะคะข้อที่สี่ผิดเพราะไม่ใช่น้อยกว่านะไม่ใช่น้อยกว่าต้นไม้ชนิดอื่นไม่น้อยกว่าพืชอื่นนะคะเหมือนกันเลยผิดตรงทอลนะคะอันนี้วันนี้เป็นวันที่ทำได้ดีที่สุดเลยเนาะนะคะอาจจะเป็นเพราะหนึ่งที่เปลี่ยนมากูบอกให้ตาจ้องเลยนะช้อยเลยนะฟังและดูเลยอันไหนผิดถูกนะคะอาจจะเพราะเปลี่ยนวิธีการทำด้วยแล้วก็สองอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งที่ดีขึ้นมากๆที่เห็นคือการอ่านนะคะอาจจะเพราะว่าอ่านดีขึ้นเนาะมันก็เลยทำให้งงน้อยลงด้วยไหมเนาะก็เลยอาจจะอ๋อนะคะวันนี้เป็นวันที่ทำได้ดีที่สุดอาทิตย์หน้าอาจจะดีกว่าอาทิตย์นี้ก็ได้เนาะอาจจะดีขึ้นเรื่อยๆก็ได้เนาะนะคะแต่อาทิตย์ที่แล้วกับอาทิตย์นี้ขึ้นแบบปึ๊บขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะอาทิตย์นี้ดีขึ้นมากๆนะทั้งการฟังและการอ่านเลยนะคะ